แบงค์ไม่ต้องทำดิโอ้ยาหมอแบงค์ไม่ก็ล่ะตั้งใจล่ะตั้งใจอยู่บ้างของพวกนี้ใจมันตอนนี้คือว่ามันไม่ได้คิดแล้วอะค่ะไม่ได้คิดอาฆาตแค้นหรืออะไรคืออโหสิกรรมแล้วคือมันไปกับจิตใจเราไปยังไงปากเราก็ไปอย่างนั้นนะคะแล้วมันออกจากใจเนาะค่ะคือว่าน้องเขาก็ไปสบายแล้วเราก็ไม่ได้คิดแค้นแค้นอะไรเขาเราก็อยากให้คนร้ายเขารับสารภาพแล้วก็มากราบขอขมาน้องแล้วก็ให้เขาไปตามกฎหมายอะค่ะค่ะอยากให้เขามารับสารภาพแล้วก็ไปตามกฎให้ตำรวจจะตามกฎหมายเลยอะค่ะอยากจะให้เข้มงวดเรื่องของการออกเที่ยวกลางคืนของนักเรียนวัยรุ่นของวัยรุ่นทั้งหลายน่าจะมีกฎเกณฑ์ที่จะเข้มงวดมากกว่านี้นะครับผมอยากให้น้องปอยเป็นคนสุดท้ายที่มีการสูญเสียในครั้งนี้นะครับผม